อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนักพรตต้องกลัวข้าดื่มให้ท่านขอบคุณที่ช่วยมาปราบมารให้ข้าเฮ้ยเรื่องปราบปีศาจเป็นหน้าที่ข้าอยู่แล้วล่ะมาดื่มค่ะชนชนชนนักพรตต้องกลัวน้ำใจเล็กน้อยไม่มากเท่าไหร่เชิญรับไว้เถอะเกรงใจเหลือเกินแม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยากรับไว้เลยเออจริงสิท่านนักพรตต้องกลัวถ้าว่าห่วงจุ้ยบ้านเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออจริงด้วยท่านดูห่วงจุ้ยไปหรือเปล่าวันโทแค่ดูห่วงจุ้ยเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าดูให้เองขอบคุณท่านจริงๆเลยอันนี้งั้นท่านอย่าเพิ่งไปนะพักอยู่ที่นี่หลายๆวันดีไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงๆเท้าครับว่าไงคณะงิ้วที่ท่านจ้างมามาถึงหมู่บ้านหยางเจียแล้วครับท่านรู้หรือเปล่าครับเนี่ยเหรอผู้หญิงดูสิว่าข้าดีกับเจ้าแค่ไหนข้ารู้ว่าเจ้าชอบดูงิ้วก็เลยจ้างคณะงิ้วมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะใช้เงินไปเยอะเลยด้วยถ้าเป็นใจใหญ่เงินของท่านน่ะมาจากการยักยอกทั้งนั้นแหละพูดตรงอีกละอย่าพูดมากนะดื่มก็ดีกว่ามาๆๆ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 ๆ
ีเสียงกรีดหัวใจบาดไปถึงตับไตกระเพาะน้ำดีเพราะจริงๆมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดในคนเดียวร้องได้หลายลีลาขานี่ผมขาถามคลุ้งเลยนะเองเนี่ยข้าเองข้าเองเดินเรื่องเลยปวดใจสักโมยนี่ข้าร้องได้เห็นไหมนี่เก่งกับไปถ้าไม่มีสุดท้ายก็ท่านนี่เองมาทำอะไรจะมาดูงิ้วได้คนเดียวหรือยังไงกันล่ะขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าคิดจะมองอาอิงล่ะเฮ้ยวางใจเถอะเขาไม่แย่งกับเจ้าหรอกยังอุตส่าห์รู้ตัวอีกนะแต่ว่านะนี่ขอเตือนไว้ก่อนผีเสื้อที่สวยงามล้วนมีพิษทั้งนั้นไก่อ่อนถอยเพื่อรุกสินะถ้าท่านวางใจเถอะเขาไม่หลงกลหรอกไก่อ่อนเฮ้ยย้ายโต๊ะไปซะไปแยกตัวไปสองคนเนี่ยปวดหัวจะนักพรตบ้าโอ้โหก็ไม่แย่งกับข้าดีนะที่ข้าเตรียมการไว้ก่อนแต่ข้าไม่หลงกลท่านง่ายๆหรอกข้าจะไปเจอคนสวยหลังเวทีก่อนดีกว่าท่านน่ะพอเมียกลับมาเดี๋ยวก็รู้ท่านสวยแน่ใหญ่ไม่เสือนั่นคืนนี้ไปดูงิ้วแล้วลืมทุกอย่างหมดแล้วนางน่ะดูงิ้วจนถึงเช้าแน่นางคิดว่าข้าจ้างคณะงิ้วมาให้นางจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนางหรอกแต่เพื่อข้าต่างหากข้าจะได้มีโอกาสอยู่กับเจ้าจูจีกันยังไงล่ะหวานได้หวานจริงๆแล้วช่วงเวลานาทีทองแบบนี้อย่าไปสนใจนางเลยนะคืนนี้ไม่มีใครมาโกรธใจเราแล้วชิงนางตึงไม่นางหายไปไหน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 ตกใจจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยข้าตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วหน้าต่างเปิดรีบไปปิดเร็วเข้าอย่าไปสนใจเลยนะมาต่อท่านรีบไปปิดสิรีบไปปิดเร็วมันหนาวเร็วเข้าจริงๆเลยแหมกำลังเข้าได้โคกเข็มข้าไปปิดก็ได้นะรีบไปรีบไปนะอย่ามีลารอข้าก่อนนะเกิดอะไรขึ้นว่าข้าจะแย่งอิงจากเจ้าไปละสิข้ากลัวอะไรเล่าอายุข้าน้อยกว่าท่านตั้งเยอะแถมข้ายังหล่อกว่าท่านอีกจะกลัวทำไมแล้วจะมองหาอะไรล่ะท่านเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าอะไรแปลกๆอีกล่ะทั้งอัปลักษณ์ทั้งน่ากลัวเคยเห็นอยู่ไหนก็เจ้าไงนี่ไงทั้งอัปลักษณ์ทั้งน่ากลัวโอ้ยไม่ไม่ใช่ข้าสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกลัวเฮ้ยหลอกข้าด้วยหยุดผีหลบใจหมดเลยผีบ้าอะไรของท่านเขาว่าตอนที่ข้าไม่อยู่บ้านก็ต้องไปอยู่กับนางจิ้งจอกแน่เปล่านะหูหยินข้าเห็นผีจริงๆนะผีสาวนั่นน่ากลัวมากเลยก็กลัวแทบตายเลยหูหยินดูจากที่ประจานเขาแต่งขาวสีแล้วเนี่ยว่าไงคะเขาดูหวาดผวามากจริงๆนะไม่ได้แกล้งแล้ววันเหลินหมีล่ะหมีบ้าอะไรของท่านยังจะหาอะไรเล่าไปทำอะไรอยู่ใครชวน
้วสิโยนออกไปแล้วโยนเลยเหรอเหี้ยนก็ขาแข็งนี่เลยนะเนี่ยอะไรเหี้ยนเหรอติดเท้าครับจำได้ไหมครับหลายปีก่อนตอนท่านซื้อที่ดินผืนนี้มาสร้างบ้านมีบ้านอยู่หลังนึงไม่ใช่เหรอครับอ๋อใช่แล้วในบ้านนั้นมีแม่ไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่ต่อมานะก็ป่วยตายนางไม่ได้ป่วยตายหรอกครับข้าได้ยินมาว่านางไม่ยอมให้ชายขืนใจก็เลยโดนฆ่านักพรตตงกลัวท่านท่านยิงปีศาจตายได้งั้นท่านช่วยข้าจับผีได้ไหมล่ะได้ไหมแค่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าพวกวิญญาณเร่ร่อนนะถ้าทำพิธีส่งพวกนั้นไปเกิดมันก็ไม่มีอะไรมันก็จบแล้วนี่ใช่ใช่แต่เท้าผีนี่มันเฮี้ยนนะครับถ้าโดนผีหลอกเมื่อไหร่นะข้าได้ยินเขาว่ากันว่าทันทีที่ต้องกินเจในวัดหนึ่งวันแล้วก็ขอรูปคำจากหลวงจีนในวัดเท่านี้ท่านก็ปลอดภัยแล้วครับนักพจน์ตงกัวแล้วท่านเห็นว่ายังไงเนี่ยดูมันท่านจะไม่มั่นใจให้ข้าทำพิธีให้อ่ะนะงั้นท่านก็ทำตามคำแนะนำของไล่ชัยอีก็แล้วกันดีไหมล่ะเปล่านะนักพจน์ตงกัวข้าเชื่อใจท่านแน่นอนท่านทำพิธีไล่ผีเถอะใช่แล้วค่ะไล่ผีไม่เถอะนะงั้นก็ดีแล้วแต่ว่าแบบนี้นะการทำพิธีเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการมากมายมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยมันถึงจะทำได้ว่ายังไงล่ะอ๋อต้องใช้เท่าไหร่อ่ะท่านบอกมาได้เลยใช่บอกมาจ่ายไม่หมดเลยงั้นก็ดีเทพบนสวรรค์โปรดคุ้มครองพวกเราไม่ให้พวกผีเร่ร่อนมารังควานได้สุริยเทพจงส่งเทพนักรบทั้ง6เปิด7ดาวเหนือเจ้าแม่สุริยะจงส่งเทพนักรบทั้ง6ปกป้องที่นี่3จิต7วิญญาณคืนร่างผีร้ายเร่ร่อนจงเป็นเท่าทุลีน่าประทับเฮ้ยสุริยะเทพจงแสดงอิทธิฤทธิ์ฮัทไปเฮ้ยเฮ้ยแต่เท้าสีผีร้ายนั่นน่ะโดนเทพนักรบจากสวรรค์พาข้ามสะพานไปแล้ววันหลังจะไม่มาบ้านของท่านอีกวางใจได้เลยขอบคุณที่ได้พบตรงกลัวนี่นะไปถึงแล้วเป็นไงคนนั้นกลัวหรือเปล่าข้าคิดว่าจะโดนนักพรตจัดการไปแล้วเป็นยังไงเขากลัวเจ้าไหมเขาคิดไม่ถึงเลยว่าข้าจะโผล่มาเขาตกใจข้าจนทิ้งของทุกอย่างเลยนักพรตนั่นมันมีพลังไม่พอหรอกเจ้าผีสาวคนไหนก็หมดท่าแล้วกันจอดเขาว่าแต่คนแซ่สีนั่นคราวนี้ต้องหลงกลแน่ตามเขามามาแล้วอะไรทำมาได้ยังไงเนี่ยข้ามาจับผีที่แท้ผีนั่นก็คืออาอิงนั่นเองก็บอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วผีเสื้อสวยล้วนมีพิษทั้งนั้นนี่ก็นี่พอนางมาที่นี่ก็เห็นแล้วว่านางมีพิรุธแน่ๆเจ้าคิดว่าข้าจะแย่งสาวกับเจ้าอีกหรือเปล่าล่ะนี่จะบอกให้นะข้าตามสะกดรอยนางรู้ว่านางมาที่หมู่บ้านนี้เพราะจะทำอะไรข้ารู้ข้าคิดว่าผีที่บ้านไทเท้าสีเมื่อคืนนั้นเป็นฝีมือท่านซะอีกโอ้ยไอ้มุกแต่งตัวเป็นผีไปเที่ยวลองนะข้าเลิกใช้ไปเป็น10ปีแล้วมันกระจอกจริงสิแล้วท่านตามมาได้ยังไงข้าประมือกับนางแล้วก็สาดผงเดืองแสงใส่ตัวนางไปเยอะเลยก็ตามรอยผงมาจนถึงที่นี่อ่ะ อุปกรณ์เยอะนะนี่จริงสิจะมาที่นี่ได้ยังไงจะไปกลัวผีหรือไงเหรอไม่ใช่แค่ไม่กลัวนะแล้วข้าก็ไม่เชื่อด้วยว่าผีมีจริงเฮ้ยผีเอาไว้ให้หลอกเด็กน้อยข้าก็ไม่เชื่อแล้วท่านไปช่วยจับผีทำไมแม่ก็ทำไมคนกลัวผีแล้วเชิญข้ามาให้ข้าไปช่วยจับผีทำไมข้าจะไม่ไปล่ะไม่โง่นี่มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมนี่ข้าว่าข้าชอบเจ้ามากขึ้นทุกทีแล้วนั่นเฮียนอกจากจะฉลาดแล้วยังกล้าอีกนะเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเรื่องแต่งตัวเป็นผีท่านคิดจะทำอะไรกันแน่เพราะท่านแท้ๆเลยที่ลากข้ามาไม่อย่างนั้นข้าก็รู้เรื่องพวกนั้นแล้วเอ้ยถ้าเจ้าอยากรู้จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนักหรอกยังไงทำยังไงนี่ถึงเจ้าจะยังไม่เรียกข้าว่าอาจารย์แต่ข้าจะสอนไม้เด็ดให้เจ้าท่านี้ก็เรียกว่าแซงปล่อยเพื่อจับแซงปล่อยเพื่อจับเหรอเ
โถ่เอ้ยตอนนี้หูหยินกลัวจนล้มป่วยแล้วพวกท่านคิดว่าข้าควรจะทำยังไงดีหนังผีตัวนี้มันร้ายกาจนักเวลาแค่สั้นๆข้ายังหาวิธีรับมือมันไม่ได้หรอกแต่เท้าครับไอ้วิธีการข่าวก่อนที่เขาบอกท่านน่ะลองไปคิดดูแล้วยังไงแต่เท้าดาบพุทธต้องกลัวท่านคิดยังไงเนี่ยวิธีการนั้นมันก็ควรจะลองดูเหมือนกันนะยี่สิบลี้จากที่นี่มีวัดจิ้งเจียอยู่แต่เท้าซื้อหุ่ยเคยอยู่ที่นั่นเขาสนิทกับข้ามากนะครับแต่เท้าไปอยู่ที่วัดนั่นหนึ่งวันได้เลยแล้วก็ขอลูกประคำเขามาใส่เท่านี้ผีร้ายก็ไม่ทำอะไรท่านแล้วครับให้คนทั้งบ้านข้าไปจากที่นี่ถึงจะแค่วันเดียวก็ตามแต่ข้าก็ไม่ค่อยวางใจเลยอีกอย่างทรัพย์สมบัติของข้าข้าก็เอาไปไม่ได้หมดด้วยแต่เท้าท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ที่กรมมาเฝ้าบ้านก็ได้นี่ครับน้องเยอะแยะครับท่านจริงด้วยในกรมนี้เนี่ยอี้หลงเฟยเป็นคนที่เชื่อถือได้ที่สุดงั้นให้เขาช่วยเฝ้าบ้านให้ข้าก็แล้วกันนะได้ครับเดี๋ยวข้าจะไปตามเขามาเองครับข้าให้นะสวยจริงเลยสวยจริงเลยคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะล่อผีเสื้อเป็นด้วยก็แค่เคล็ดวิชาเล็กน้อยขอบใจนะอ๋อไม่ต้องขอบใจหรอกถ้ามีข้อแม้นะมีข้อแม้อะไรวันนี้ไปดื่มกับข้าที่หอเซียนเมาหน่อยสิไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้เล่าคืนนี้เจ้าไม่ต้องเล่นงิ้วซะหน่อยพรุ่งนี้ก็ต้องไปจากที่นี่แล้วคืนนี้ก็ต้องเก็บของนะนี่คณะงิ้วออกจะใหญ่ข้าเจ้าเป็นคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นแบบนี้พอดื่มเสร็จแล้วข้าพาเจ้ากลับเองช่วยเก็บของให้ด้วยไม่ดีมั้งเป็นคำขอเพียงอย่างเดียวก่อนเจ้าไปรับปากหน่อยไม่ได้เหรอแค่ครั้งเดียวเองถ้ามีวาสนาเราจะได้เจอกันอีกนะอุ๊ยตะวันจะตกดินแล้วข้าไปก่อนแล้วเหี้ยแล้วเกินคิดไม่แง่ดีวะผมไม่เจออะไรหรอกรวยแล้วรวยแล้วนี่นี่รวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วคิดไม่ถึงว่าเขาจะรีดไถพวกชาวบ้านได้เยอะขนาดนี้ในที่สุดแล้วพวกเราก็ได้มานี่เอาทุกคนใส่ลงในหีบแล้วใส่ในหีบใส่ในหีบใส่หีบใส่หายใช่ไหมส่งเสียงดังนะเดี๋ยวเสียงดังนี่กินอะไรดีฉลองไก่สักติดตัวดีไม่ดีดีเล่าด้วยนะไ
ได้แล้วรวยแล้วรวยที่สุดแล้วมีความสุขคุยอะไรคือไม่มันเฮ้ยมีอะไรหรอกไปแล้วไปมีอะไรไปยังไงจับไปดูเลยไปนี่ตามเข้ามาผีหลอก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 ไปไปทำมึงแกล้งเป็นผีหลอกเหรอแน่จริงออกมาสิผีหลอกผีหลอกจริงด้วยไปดีแล้วไปแล้วผีหลอกผีหลอกไปแม่ไปดูทองแล้วเฮ้ยดูทองมันยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยดูท่าจะมีอะไรแปลกๆซะละรีบไปแล้วไปเร็วหินเอาเฮ้ยเหลือแต่หินพวกมันแกล้งเป็นผีได้ข้าก็ทำได้เหมือนกันแบบนี้เขาเรียกหอกนั้นคืนสนออ่ะฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหโอ้ยทองเพียบเลยรวยรวยรวยแล้วรวยแล้วรวยเฮ้ยข้าไม่ได้บอกว่าจะให้ท่านออกไปนะเอ้ยเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะเอาทองพวกนี้ไปคืนแต่เท้าจอมขี้โกงนั่นทั้งหมดน่ะนี่เขาได้ทองพวกนี้มาจากการโกงกินใช่ใช่ใช่งั้นก็ไม่ควรคืนเขาแต่ข้ายังนึกไม่ออกว่าจะจัดการยังไงปัดโถเอ้ยมันแก้ปัญหาง่ายจะตายเดี๋ยวๆลงมาลงมาลงมาข้าคนเดียวขนไม่ไหวหรอกลงมาลงมาลงมามาช่วยกันหน่อยเร็วๆลงมาลงมาลงมานี่ก็ได้นี่ไอ้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราก็แบ่งกันคนละครึ่งไงนี่เจ้ามัวคิดอะไรอยู่ฮะเปล่าข้ากำลังคิดว่าโถ่จะฟังข้านะมาเอ้ยนี่คืออย่างแรกนี่เป็นเงินที่ได้มาจากการโกงอย่างที่สองเราขโมยมาจากบ้านของมันฝีมือไล่ไฉอีไม่ใช่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอย่างที่สามเราเอาสมบัติพวกนี้มาจากมือพวกโจรพวกเราก็คือคนมีคุณธรรมนะฮะก็ใช่อย่างที่สี่นะถึงเราจะเอาไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครใช่ไหมล่ะอย่างที่ห้านี่อย่างที่ห้านะเราทุ่มเททั้งเวลาและแรงกายสิ่งที่ได้มามันก็คือค่าตอบแทนของเราค่าเหนื่อยของเราไงอย่างที่หกอีกพอแล้วมีอะไรก็พูดมาตรงๆโถ่เอ้ยนี่เจ้ายังไม่เชื่อใจข้าอีกเหรอวิธีการแก้ปัญหาก็คือนี่แบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งจบเลยจบเท่าเท่าคนละครึ่งท่านวิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยนะคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งอะไรอีกนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนี่แต่จู่ๆข้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราแบ่งกันตอนนี้มันไม่สะดวกเท่าไหร่เอาแบบนี้เจ้ากลับไปก่อนดีกว่านี่ถ้าพรุ่งนี้คุณนางชั่วกลับมาแล้วรู้ว่าของหายจะต้องโมโหใหญ่แน่นอนใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าสมบัติพวกนี้ของเขามันมาจากการทุจริตเขาก็ไม่กล้ากระโตกระตากหรอกข้าว่านะเราสังเกตความเคลื่อนไหวของคุณนางชั่วแล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเจ้าก็มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็มาแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเท่าเทียมนะดีไหมล่ะนะเชื่อข้าเชื่อข้าแต่ข้าไม่เชื่อใจท่านนะเฮ้ยเคยมีสักครั้งไหมที่ข้าหลอกเจ้าหรอฮะคนละครึ่งดีที่สุดคนละครึ่งเนี่ยเขาใช้กันทั่วไปได้ข้าเชื่อใจท่านพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแน่นอนเลยคนละครึ่งนะไปแล้วนะคนละครึ่งใช่ข้าไม่เคยหลอกเจ้าแต่ทุกอย่างน่ะมันย่อมมีครั้งแรกกันทั้งนั้นโอ้โหก่อนมาเริ่มทำนี่จะเดินไปเดินมาทำไมคิดหาวิธีสิตอนนี้ยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่เวลาแล้วเมื่อไหร่จะใช่เวลาล่ะฮะรอพรุ่งนี้ข้าก็มีวิธีเองเขาบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ฮะตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นจนได้แต่พ่อจะเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงโอ้ยอย่างงอแงสิท่านแม่ข้าต้องช่วยท่านพ่อออกมาได้แน่งั้นจะต้องหาวิธีให้ได้นะแต่ท้าวสีบอกว่าให้เวลา3วันเอาสมบัติมาคืนเขาไม่งั้นพ่อเจ้าจะต้องตายนะไอ้ขุนนางชั่วนั่นหากจะต้องพ่อข้าไว้แต่ปลายเล็บข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่พี่ชายรบกวนหน่อยนะท่านพ่อไม่รู้ว่าอาหารที่นี่จะถูกปากท่านหรือเปล่านะ
ท่านแม่ก็เลยผัดกับข้าวมาให้ฝากให้ข้าวมาให้ท่านน่ะชีวิตข้าไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายอย่าว่าแต่หลอกลวงคนอื่นเลยข้าไม่เคยพูดโกหกด้วยซ้ำทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ข้าไม่มีหน้าจะไปเจอปู่เจ้าบนสวรรค์แล้วท่านพ่อไม่เกี่ยวกับท่านนะท่านจะกลัวอะไรความผิดข้ามาลบล้างไม่ได้อีกแล้วท่านพ่อท่านพ่ออย่าเสียใจเลยนะท่านก็หิวแล้วกินข้าวก่อนเถอะอาหารนี่อร่อยนะข้าไม่กินวันหลังจะต้องทำตัวดีๆ ดูแลแม่เจ้าให้ดีด้วยล่ะท่านพ่อท่านพูดอะไรเนี่ยเจ้ามาได้จังหวะพอดีข้าได้สั่งเสียเจ้าแล้วจะได้ตายตาหลับสักทีท่านพ่ออะไรกันเนี่ยเมื่อกี้มีผีเสื้อบินตามท่านเพียบเลยจริงด้วยแม่ข้ารู้แล้วอย่าให้ข้าชมว่าสวยเหมือนผีเสื้อใช่ไหมพวกเจ้าน่ะข้ารู้ทันแล้วใช่หรือเปล่าอย่าพูดมากเลยดื่มก่อนดีกว่าไม่ดื่มแล้วเดี๋ยวก็ได้เมากันทีเดียวเนาะดื่มนิดเดียวก็เมาแล้วเหรอหลอกข้าหรือเปล่าก็นี่อะไรดังตึ้งๆไหนดูซิว่าใครจะดื่มได้มากที่สุดดื่มเยอะก็ได้เงินเยอะดื่มหนึ่งจอกก็ได้หนึ่งตำลึงดื่มก่อนนะดื่มด้วยอย่าอย่าแข่งทุกคนได้ทุกคนอันนี้ไปถามจริงเหรอนะเจ้าเมาจริงหรือแกล้งเมาเนี่ยท่านทั้งหล่อทั้งใจปั้มก็เห็นท่านแล้วก็เมาอย่างนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงเอาใจเก่งมาขอหอมหน่อยนะอะไรเหรอเอ้ยนี่ไม่ต้องถือสาหรอกข้าอยู่นี่ไม่รบกวนพวกเจ้าหรอกนะหอมเลยหอมเลยหอมเลยอะไรลูกศิษย์ข้าเองเหลวไหลทำไมจะไม่ไปที่วัดร้างแล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ไปรอข้าที่นั่นหรอกตอนข้าอายุ13พอโดนเพื่อนสนิทหลอกเอาขนมข้าไปจากนั้นข้าก็ไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกเลยแล้วจะมาได้ยังไงท่านจำได้ไหมก่อนแยกกันคราวก่อนข้าสบไหลท่านทีนึงดีข้าเชื่อใจท่านช่วงนี้ตอนเที่ยงนะแล้วเจ้าใช้วิธีอะไรทำให้ผีเสื้อตามข้ามาได้เนี่ยง่ายจะตายไปแต่ดูใบไม้ผลิจะผีเสื้อตัวเมียมาตากแห้งแล้วก็เอามาบดเป็นผงผงแค่นิดเดียวก็ทำให้ผีเสื้อตัวผู้ในระยะร้อยลี้ถูกล่อมาได้หมดเลยเฮ้ยคิดไม่ถึงว่ามุกจับผีเสื้อสมัยเด็กเจ้ามาจับโจรตอนโตได้โอ้โหแม่เจ้าเนี่ยมันมีแววแห่งความกระล่อนนะแบบนี้มันสั่งสอนกันได้ข้าขอชื่นชมอ่ะข้าแบ่งให้ครึ่งนึงนี่ครึ่งเดียวข้าไม่เอาหรอกข้าต้องการทั้งหมดเฮ้ยทั้งหมดเลยเหรอท่านรู้ไหมเขากล่าวหาว่าพ่อข้าขโมยสมบัติไปให้ข้าหาให้เจอภายใน10วันไม่อย่างนั้นพ่อข้าจะต้องตายท่านรู้ไหมพ่อเจ้าไม่ใช่พ่อข้าอย่าให้พ่อข้าตายเหรอเชื่อไหมว่าข้าคู่ข้าเหรอข้าไม่เอาสมบัติให้คุณนางชั่วนั่นหรอกไม่มีทางเฮ้ยงั้นแล้วพ่อข้าแล้วพ่อข้าล่ะเฮ้ยนี่ได้เฮ้ยจอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยได้เลยดีดีเลยตบข้าแล้วไม่เข็ดนะฮะทำอะไรเจ้าทำได้ดีแล้วตอนจะหลบเมื่อกี้ข้าแค่เตะขาเจ้านิดหน่อยแค่ครั้งเดียวเจ้าก็รู้จักหลบแม่ข้าเอาเงินใส่กระเป๋าเจ้าไปแล้วแปลว่าเจ้ามีปัญญาเรียนวรยุทธ์ได้ดีแน่นอนอย่างนี้เจริญไอ้หนูข้าไม่มีอารมณ์ร้อนเลยนะทำให้ข้าชกท่านตายนะโธ่อย่าปากเก่งไอ้เด็กน้อยข้าไม่คืนเงินให้คุณนางชั่วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยพ่อเจ้านะแล้วจะทำยังไงข้าคิดวิธีการดีๆออกแล้วล่ะแต่ว่ามีข้อแม้ด้วยนะข้อแม้อะไรรีบบอกมาสิเมื่อกี้ข้าทั้งกินทั้งดื่มทั้งเที่ยวจ่ายน้องหนูไปเยอะเลยจ่ายคนละครึ่งนะคนละครึ่งอย่างนั้นเหรอเพราะตอนที่ท่านกำลังสนุกอยู่ข้าก็ไม่ได้อยู่เฉยโอ้ยกระบอนอุ้ยแต่เท้ามีอะไรมีคนสงสารจากวังมาขอพบท่านคนสงสารเหรอนี่รีบเชิญเขาเข้ามาไม่ต้องเชิญแล้วอุ้ยบังอาจเห็นคนสงสารแล้วยังไม่คุกเข่าอีกเหรอนี่คือกระบี่อาญาสิทธิ์ขององค์ฮ่องเต้เอาไว้ฆ่าคุณนางชั่วฆ่าคนทุจริตฆ่าคนแล้วซ้ำสามารถลงมือได้ทันทีเจ้าไม่กลัวตายหรือยังไงกันท่านเจ้าคิดว่าข้าคือนักพรตที่มาดูห่วงจุ้ยให้เจ้านะที่จริงแล้วมีคนเขียนฎีกาไปยังเมืองหลวงว่าที่หมู่บ้านหยางเจียเจ้าใช้อำนาจผิดๆทำตัวเหนือกฎหมายรีดไถชาวบ้านดังนั้นข้าจึงได้ปลอมตัวเป็นนักพรตเพื่อมาสืบดูยังไงเล่า
ไต่เท้าข้าถูกใส่ความนะไต่เท้าข้ารักษากฎหมายไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดต่อราชสำนักผิดต่อราษฎรเลยนะนั่นเหรอใช่แล้วไต่เท้าแต่ที่ข้าได้ยินมาในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้คำด่าเจ้าทั้งนั้นตัวอย่างเช่นอยากมีคนมาที่กรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดสินบนเจ้าก่อนนี่เรื่องนั้นดูท่าว่าเจ้าคงจะรีดไถเงินจากชาวบ้านไปไม่น้อยเลยนะใต้เท้าข้าถูกใส่ความแล้วใต้เท้าข้าเป็นขุนนางมือสะอาดไม่มีทรัพย์สมบัติใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงท่านไม่เชื่อท่านจะค้นบ้านข้าดูก็ได้นะเจ้าไม่มีสมบัติขอรับแล้วเจ้าไปจ้างคณะงิ้วมาได้ยังไงยังมีอีกนะเมียเจ้าบอกว่าอะไรครับสมบัติของเจ้าทั้งหมดน่ะมาจากการรีดไถไต่เท้าข้าถูกใส่ความได้ไต่เท้าข้าน่ะเป็นขุนนางมือสะอาดมาตลอดไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายเลยสักนิดไต่เท้าไต่ตรองด้วยจริงเหรอครับข้าว่าเจ้าความจำไม่ค่อยดีเลยนะไม่ใช่ในใต้เท้าข้าบริสุทธิ์นะแต่เท้าแต่เท้าแต่เท้าสมบัติของท่านข้าหาเจอแล้วล่ะเฮ้ยโถมาทำไมตอนนี้วะจะมาทำไมก็คือนักโทษนั่นนี่นาในวังเป็นผู้สงสารยังไม่รีบคุกเข่าอีกข้าน้อยคารวะใต้เท้าเมื่อกี้จะว่ายังไงนะเปล่านะข้าไม่ได้พูดอะไรบังอาจยังไม่รีบสารภาพมาให้หมดอีกเหรออย่านะอย่าแต่เท้าสีสั่งให้ข้าพูดมาให้ตามหาสมบัติคืนมาสมบัติอย่างนั้นเหรอเปิดดูเปิดสิครับไม่รอดสมบัติเยอะขนาดนี้ยังบอกไม่ได้รีดไถชาวบ้านอีกเหรอข้าถูกใส่ความได้แต่เท้าสมบัติพวกนั้นไม่ใช่ของข้าไม่ใช่ของเจ้าเหรอไม่ใช่แล้วทำไมถึงสั่งลูกน้องไปตามหาคือว่าคือแบบนี้แต่เท้าเมื่อ2วันก่อนมีขโมยเข้ามาในบ้านของข้าขโมยเงินเล็กน้อยและไข่มุกเม็ดจิ๋วเหลวแค่นี้ของข้าไปไข่มุกนั่นเป็นมรดกที่พ่อของข้าทิ้งไว้ให้ข้าเข้าไปตามหาคิดเป็นว่าจะหาสมบัติมาได้เยอะขนาดนี้ไม่เกี่ยวกับข้านะแต่เท้านะยังงั้นเหรอขอรับอ๋อใช่แล้วครับใช่ครับแต่เท้าก็ได้วันนี้ข้าจะยอมเชื่อเจ้าสักครั้งหนึ่งขอบคุณใต้เท้าขอเกินไว้ก่อนนะหากยังมีคราวหน้าอีกราชสำนักจะไม่พอใจเจ้าแน่โดนถอดจากตำแหน่งน่ะเป็นเรื่องเล็กแต่เกรงว่าหัวเจ้าจะหลุดจากบ่าตามไปด้วยขอรับใต้เท้าข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วใต้เท้าสีแล้วพ่อข้าจะทำยังไงปะโถไม่เป็นไรพ่อเจ้าไม่เป็นไรข้าจะคนปล่อยเขาออกไปเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณใต้เท้าลุกขึ้นขอบคุณใต้เท้านี่สมบัติพวกนี้ในเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งไปเมืองหลวงให้ฝ่าบาทจัดการขอรับใต้เท้าเท้าสีข้าจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของท่านคนนี้ช่วยขนไปที่เมืองหลวงท่านคงไม่ถือสานะไม่ถือสาไม่ถือสาอีสุยหานครับงั้นเจ้าก็ไปเมืองหลวงกับแต่เท้านะรับใช้เขาดีๆเข้าใจไหมอ๋อข้าน้อยทราบแล้ว แหมคราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะ มาเรามาดื่มฉลองกันหน่อย มาชนว่าแต่เจ้าจะไปไหนเหรออ๋อในเวลาแบบนี้เจียงหนานกำลังสวยมากข้าว่าจะไปที่เจียงหนานอ๋อแม่เจ้านี่มันเจ้าสำราญจริงๆนี่ข้าก็จะไปเจียงหนานอยู่เหมือนกันนะงั้นเอาแบบนี้สมบัติพวกนี้เราค่อยแบ่งกันตอนไปถึงเจียงหนานนะไม่ต้องรีบแบ่งตอนนี้หรอกนี่ข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่นักพรตธรรมดาท่านมาจากสำนักไหนกันแน่เฮ้ยถ้ากับพูดนะเจ้าอย่าตกใจก็แล้วกันนี่ในยุทธภพเนี่ยตระกูลหนานกงมีชื่อเสียงเลื่องลือมากก็เกี่ยวข้องกับข้านิดหน่อยท่านเป็นศิษย์สำนักหนานกงเหรอเฮ้ยบ่แม่นหรอกแต่ว่าเจ้าสำนักหนานกงท่านหนานกงอีน่ะเป็นศิษย์พี่ของข้าเองล่ะหนานกงอีเป็นศิษย์พี่ของท่านข้าเลยยอมท่านจริงๆพูดออกมาได้ยังไงอ้าวนี่เจ้า
อันนะไม่เชื่อข้าสินะก็ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วนะสิตระกูลหนานกงเป็นสำนักคุณธรรมชื่อเสียงโด่งดังและหนานกงอีเป็นวีรบุรุษที่ใครๆก็พากันนับถือท่านน่ะแค่หลอกคนอื่นเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆหนานกงอีน่ะไม่มีสิทธิ์น้องอย่างท่านหรอกอันโถ่เอ้ยไม่เชื่อก็ช่างหัวเจ้าจริงสิเจ้าอยากเข้าร่วมตระกูลหนานกงไหมล่ะไม่อยากอ้าวเฮ้ยใครๆก็ต่างรู้ดีว่าตระกูลหนานกงน่ะเป็นฝ่ายคุณธรรมถ้าเจ้าได้เข้าร่วมตระกูลหนานกงจะมีแต่เกียรติยศนี่เจ้าไม่อยากร่วมเหรอเนี่ยมีเกียรติแล้วมีเหล้ากินไหมเล่าตอนนี้ข้าสุขสบายดีแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะแม่เจ้านี่มันฉลาดเป็นกรดจริงๆนะเรามีความคิดตรงกันเลยมาขอให้เราตัวเหม็นเหมือนกันอาม่าชนชนเพื่อความตัวเหม็นชนตัวเหม็นไปตั้งเยอะตื่นยากแล้วแบบนี้เฮ้ยโอ้ยถ้าคิดจะทำอะไรจะไปห้องน้ำจะไปฉี่จะอุ้ยเหรอโอ้ยนี่เจ้ามาลาดโซ่เข้ามาทำไมเนี่ยบทเรียนคราวก่อนบอกข้าว่าท่านเป็นคนเชื่อถือไม่ได้ข้าอยากตามหาท่านไปทั่วดังนั้นวิธีนี้ดีที่สุดแล้วนี่โอ้โหไอ้วิธีแบบนี้มันไม่ค่อยสะดวกข้าเลยอ่ะนี่ถ้าเราทำอะไรพร้อมกันจะไม่สะดวกได้ยังไงแล้วขับไปห้องน้ำแล้วจะทำยังไงอ่ะข้าก็อยากไปห้องน้ำเหมือนกันนี่ท่านซ้ายข้าขวาท่านขวาข้าซ้ายเท่านี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวตัวซ้ายขวาซ้ายขวาสะดวกจะตายไปไม่สะดวกตรงไหนกันล่ะสะดวกก็สะดวกระวังระวังเดี๋ยวมันทิ่มเดี๋ยวมันหัวทิ่มของดีๆมาช้าช้าช้าคิดว่าเจ้าฉลาดมากแต่นั้นมันใช้วิธีโง่ๆแบบนี้ที่โหดที่สุดแล้วนะอย่าทำกุญแจหายฉันนะบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ทำไม่ต้องห่วงข้าหรอกก็ดีคนข้าทำหายไปนานแล้วโอ้ยเลวมีคนมาหลอกอีกแล้วมาจริงป่ะต้องฟังอย่างนี้นี่อย่างนี้เหรอนี่เลยโง่เอ้ยมีคนมาจริงๆด้วยเอ้าจริงเหรอจะทำยังไงดีอ่ะก็อย่าส่งเสียงแค่นั้นพอเอาเงียบที่แท้ก็พวกเจ้านี่เองอิงโอ้โหนอกจากเจ้าจะเล่นยิ้มเก่งแล้วแต่งเป็นผีก็ด้วยเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่แค่แต่งเป็นผีเขายังจับผีเป็นด้วยฉลาดมากเลยนี่เราพวกเราจะทำยังไงกันต่อเหรอเฮ้ยวางใจเถอะภายในสามชั่วยามพวกนั้นหนีไปไหนไม่ได้หรอกสามชั่วยามเหรอจริงจังเข้าใจพวกเจ้าแล้วไม่ฆ่าเขาแล้วนี่เราไปทางน้ำกันเถอะคุณน่าตามเราไม่ได้แน่ทางน้ำไปแล้วไปแล้วไปเถอะเข้าโอ้ยมันลำบากตรงโซ่เนี่ยโอ้ยดีเลยนี่คนเรือรบกวนหน่อยช่วยพาเราไปหาหวงหลงทีหาดหวงหลงมันไกลมากไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเพิ่มให้นะงั้นก็ขึ้นมาขอบใจนะดีดีดีไปเถอะโอ้ยรอดละอะไรกันคนเรือจะพายไปไหนอ้าวไอ้นี่เองแหมเจ้าเองเหรอพวกเจ้าไม่ต้องไปหาดหวงหลงหรอกตายอยู่นี่แหละนี่ๆๆๆๆเฮ้ยไอ้หาดนี่ต้องไปไหนตายไอ้นั่นเอานี่ไม่สู้สู้เหรอข้างว่ายน้ำไม่เป็นข้างตัวเลยว่ายน้ำไม่เป็นก็สวยนี่ๆๆจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยั
อุตส่าห์รอดมาได้แย่แล้วหมดกันคราวนี้คือพรเจ้าคนเดียวคิดอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้โซ่ล่ามพวกเราสองคนอยู่ไม่อย่างนั้นข้าต้องชนะไอ้บ้านั่นได้แน่ชนะแล้วยังไงแล้วท่านอยากเป็นเหมือนเขาเหรอก่อนที่สมบัติจมลงไปใต้ทะเลไปอยู่กับยมบาลน่ะยังมีหน้ามาพูดอีกตอนนี้เราหมดตัวกันแล้วนั่นเหรอผมท่านทำข้าขาจะบุกไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยยังเอาออกไม่ได้เหนื่อยจังเลยไม่อยากไปต่อแล้วเจ้าหิวไหมล่ะหิวสิหิวน้ำไหมหิวสินั่งแบบนี้ได้ตายกันหมดหรอกไปเถอะเร็วโอ้ยไปก็ได้ไปเร็วเข้าโอ้ยเร็วนั่งยิ้มแล้วไม่หงายเงื่อนงั้นไปดีกว่าไม่น่าไว้ใจนี่ๆๆมีน้ำอย่าเอาไปไม่ผิดไม่ได้หรอกนะไม่ได้ไปทำอะไรของเจ้าทำอะไรทำด้วยโยนทิ้งไปโยนทิ้งเหรอจะบ้าหรือไงไปเร็วเข้าไม่เอาด้วยเอาไปด้วยดูท่าพวกเขาจะโดนพิษยิ้มดับลมปราณเข้าไปท่านดูสิพวกเขาก็โดนพิษยิ้มดับลมปราณเหมือนกันใช่แล้วสำนักคุ้มภัยเจิ้นหยวนใครฆ่าพวกเขากันแน่ข้าได้ยินว่าพิษยิ้มดับลมปราณเป็นพิธีลัทธิซานกวงใช้กันคราวนี้ลัทธิซานกวงปล้นพวกเขาแล้วอาจจะฆ่าปิดปากมาแล้วมาไม่ช่วยเสียงติดทุกทีรุนแรงกระบวนท่าของลัทธิซานกวงจริงๆด้วยทำไมอ่ะรีบหนีไปสิพี่สิพี่ขอใจให้ขอใจเลยรีบหนีไปเฮ้ยสิน้องรีบหนีไปแล้วเข้า